许多抽过二手烟的民众都知道香烟对人体所造成的危害，面对孩子们是否更应该保护他们？日前就在网络上疯传一部影片，是有关于一对孩童走向正在吞云吐雾的大人们，伸手要烟，并表示想要跟着一起学习模仿。被惊吓到的大人最后也顺利地说服民众了解到吸烟的严重性。看到这里，你是否也准备好开始戒烟了呢？ไปนะรู้ดูดเองจริงเหรอไม่ได้แล้วมั้งอายุยังน้อยอยู่เป็นมะเร็งเนี่ยต้องไม่เจาะคอไม่กลัวหมอผ่าตัดแล้วน้องบุหรี่มันมียาพิษอยู่นะมันทำไม่ได้เหี่ยวด้วยนะสูบบุหรี่แต่ก็ตายเร็วไม่อยากอยู่เล่นนานๆหรอกไม่ดีรู้เปล่าสูบแล้วเป็นทั้งมะเร็งปอดร่วมโป่งพองไม่ดีแล้วพี่ดูดทำไมล่ะคะ东海新闻综合报道。